สวัสดีครับอยู่กับเทคนะครับเนาะ84ตัวชาแนลนะครับเนาะวันนี้เรานี่ครับเนาะนายเมนูนะครับเนาะตีนไกรนะครับเนาะตีนไกรนะครับเนาะ2 กิโลนะครับเนาะเนาะ2 กิโลเราก็ซื้อมาเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเนาะเราก็มาสับนี่ครับเนาะถ้าใครจะเอาแบบเนาะเอาเป็นแบบเป็นชิ้นเลยนะก็ได้นะครับเนาะเอาสับเอาแต่เล็บมันออกเนาะเอาแต่เล็บมันออกเนาะบางคนก็แบ่งเครื่องเนาะนี่นะเอาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดเล็บมันออกนี่เนาะหน้าตาก็สิได้ประมาณนี้เนาะนี่เขาก็ทางที่ให้ดีก็ล้างเนาะน้ำเกลือแน่จักหน่อยนึงผู้ใดมีน้ำส้มเนาะน้ำส้มสายชูก็ล้างน้ำส้มสายชูแน่จักหน่อยนึงเนาะเพื่อที่ว่าบ่ให้มันเหม็นคาวเหม็นอย่างเนาะมีกลิ่นเนาะเนาะหน้าตาก็สิประมาณนี้เขาสิไปเฮ็ดเมนูเนาะต้มแซ่บกันเลยเนาะมื้อนี้เนาะไปเบิ่งกันเลยว่าเนาะวัตถุดิบของเขามีอย่างแน่ไปเบิ่งกันเลยนะครับเนาะเราก็เอาพริกสดนะครับเนาะตำกับกระเทียมนะครับเนาะนี่ครับเนาะก็ได้หน้าตาประมาณนี้โอเคครับครับอันนี้ก็มีใบมะกรูดนะครับมีคราตะไคร้นะครับเนาะมีหอมนะครับเนาะต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเนาะใบเขียวเลื่อยเขาแล้วเนาะใบมะกรูดก็อันนี้เป็นใบมะกรูดแห้งเนาะผู้ใดมีใบมะกรูดสดกับใบมะกรูดสดก็ได้เนาะนี่ก็ประมาณนี้เนาะโอเคเนาะไปเบิ่งกันเลยว่าเตรียมกระทะกันเลยเนาะหม้อกระทะกันเลยไปเบิ่งเลยครับเราก็นี่ครับเนาะเอาน้ำดื่มนะครับเนาะน้ำสะอาดนะครับเนาะต้มนะครับเนาะนี่เดือดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักพริกนะครับเนาะตักพริกกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้เนาะใส่ลงไปเลยนะครับเนาะโอเคครับครับเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปก่อนเลยนะครับเนาะนี่ครับเนาะประมาณนี้พอนะครับเนาะครึ่งช้อนนะครับเนาะใส่ลงไปโอเคครับนี่ครับเนาะเดี๋ยวเราใส่ข่าตะไคร้นะใบมะกรูดลงไปก่อนเลยนะครับเนาะโอเคครับครับเนาะก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนเลยนะครับเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับตามด้วยรสดีนะครับ1 ช้อนนะครับเนาะใส่ลงไปเราก็ใส่น้ำนะครับเนาะประมาณสักเนาะสัก200นะครับ250 มิลลิลิตรนะครับเนาะเกือบ300นะครับเนาะก็ประมาณนี้น้ำเนาะแล้วแต่ใครชอบแบบน้ำแบบยังไงเนาะคุกคิกหรือยังไงเนาะก็ว่ากันไปเนาะโอเคผมก็ใส่น้ำประมาณ300 มิลลิลิตรนะครับเนาะครับผงชูรสนะครับเนาะประมาณ1 ช้อนนะครับเหมือนกันน้ำส่วนฝอยครับน้ำก็เริ่มจะเดือดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราตามด้วยนะครับเนาะตีนไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ครับเนาะตีนไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับเนาะขนาดประมาณ2 กิโลเดี๋ยวนี่ครับเนาะเอาใส่ลงไปเลยนะครับเนาะนี่น้ำกำลังจะเดือดนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเนาะใส่ตีนไก่ไปแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมถ่ายมือเดียวนะครับเนาะอีกมือหนึ่งเนาะต้องช่วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแป๊บนึงครับนี่ครับเนาะใส่ลงไปเลยนะครับเนาะตีนไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับเอาใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะก็มีข่าตะไคร้นะครับเนาะใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็ตามด้วยนะครับเนาะเกลือประมาณครึ่งช้อนนะครับเนาะแล้วก็ผงชูรสนะครับ1 ช้อนรสดี1 ช้อนนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวเราก็ปรุงข้างนอกอีกทีนึงนะครับเนาะว่ายังไงนะครับเนาะเราก็ต้มอันนี้ให้สุกก่อนนะครับเนาะตีนไก่ให้สุกก่อนให้เปื่อยพอดีที่เราถูกใจก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับตอนสุกนะครับเนาะโอเคครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเนาะต้มของเรานะครับเนาะน่าจะเปื่อยดีแล้วนะครับเนาะนี่หน้าตาขนาดนี้กำลังเนาะดึบๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวแต่คนชอบนะครับบางคนก็อาจจะเอาเปื่อยคนนี้ก็ได้นะครับเนาะแต่ผมเนาะเอาน่าจะประมาณนี้ก็พอแล้วนะเนาะนุ่มๆเลยนะครับเนาะไม่ถึงกับร่อนมากนะครับเนาะนี่หน้าตาบางคนเขาก็นะครับเนาะตักใส่ถ้วยนะครับเนาะแล้วเราก็ตำพริกกระเทียมใส่ข้างนอกนะครับเนาะแล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วแต่คนนะครับเนาะแต่คือว่าอันนี้คือเราทำทานเองทำกินเองนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะปรุงเลยนะครับเนาะเพราะว่าเราต้องมันหลายคนนะครับเนาะเพราะว่าปรุงสงสัยจะไม่เหลือแน่เลยนะแต่บางคนที่แบบเขาเก็บไว้นี่กินได้นานนะครับเขาก็จะไม่ปรุงนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะปรุงเลยนะครับนะว่าทำไปเป็นพริกสดกับกระเทียมนะครับเนาะนี่ใส่ลงไปเลย
น้ำยังร้อนไม่ถึงกับร้อนมากนะครับเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เสียรสชาติโอเคเนาะน้ำนางคกเราหยดเทใส่ลงไปเลยน้ำนางคกเนาะเราก็ตักน้ำมันแกงใส่เนาะนี่เทลงไปเลยนี่ประมาณนี้ขอคุณให้เข้ากันสีก็จะหรือใครรสไม่ถึงนะครับชอบรสแบบจัดหน่อยก็เติมพริกผงได้นะครับเนาะโอเคบางคนก็จะใส่น้ำมะขามด้วยใส่มะขามด้วยแล้วแต่คนชอบเนาะคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเลยโอเคครับนี่ครับเนาะเราก็บีบน้ำมะนาวลงใส่นะครับนี่ใส่ถ้วยเราเลยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเลยครับโอเคครับโอเคแล้วก็เติมน้ำหน่อยนี่นะครับหอมเข้มข้นนะครับเนาะต้มแซ่บนะครับเนาะต้มแซ่บตีนไก่นะครับเนาะซุปเปอร์ตีนไก่แล้วแต่คนจะเรียกนะครับเนาะต้มซุปเปอร์ตีนไก่หรือจะต้มตีนไก่เนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเนาะหน้าตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเนาะต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะครับเนาะต้มตีนไก่แล้วแต่คนจะเรียกเนาะต้มแซ่บนะครับโอเคขาดไม่ได้เลยก็นี่นะครับเนาะใบเขียวเลื่อยเนาะใบผักชีฝรั่งกับต้นหอมใส่ลงไปเลยโอเคนี่ประมาณนี้เดี๋ยวคนให้เข้ากันเลยนะครับเนาะโอเคครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะต้มแซ่บตีนไก่นะครับเนาะต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะครับเนาะใครชอบรสจัดๆหน่อยก็เติมพริกผงได้นะครับเนาะแล้วไม่งั้นก็บีบมะนาวเพิ่มอีกนะครับเนาะผมก็จะประมาณนี้พอนะครับเนาะไม่ถึงกับเผ็ดมากเดี๋ยวแสบท้องนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับเนาะพี่ๆน้องๆเนาะคนใดที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเป็นกำลังใจกันด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ EP หน้าว่าเราจะทำเมนูอะไรกันต่อโอเคครับสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย